เฉลิมพระชนมพรรษาครบ79พรรษานำโดยนายสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำเนินการจัดโครงการวันแม่แด่หัวใจดวงน้อยขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลโครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่แด่หัวใจดวงน้อยเป็นโครงการที่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา79พรรษาด้วยการมอบหลักประกันกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับเด็กที่คลอดในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2554ในปีนี้ค่ะเงื่อนไขง่ายๆเพียงแต่ท่านผู้ชมนะคะเป็นคุณแม่ที่คลอดลูกในวันที่12สิงหาวันมหามงคลนี้เป็นวันที่คุณแม่จำนวนมากอยากจะคลอดลูกก็ขอใช้โอกาสนี้ทำความดีได้ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการมอบหลักประกันดังกล่าวให้กับเด็กที่คลอดในวันที่12สิงหาคมนำสูติบัตรนะคะติดต่อทิพยประกันภัยนะคะได้ที่เบอร์02-239-2200ต่อ2242นะคะขอมอบให้กับคุณแม่และคุณลูกที่ร่วมโครงการค่ะด้วยความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่ทุกคนมีต่อลูกโครงการนี้ถือเป็นของขวัญที่ทิพยประกันภัยมอบให้เสมือนตัวแทนความรักความห่วงใยที่แม่มีต่อลูก